รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไรเดอร์นี่คือสัญลักษณ์เลยว่าจะต้องมาบ้านหรูบ้านใหญ่แน่นอนเพราะนี่คือแจ็คไรเดอร์วัวระหรูคู่หูขยกบ้านค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ็คสวัสดีครับพี่ทิพย์ครับเรียกว่าต้องขอขอบพระคุณพี่ทิพย์นะครับแล้วก็ขอบพระคุณรายการคุยยกบ้านมากๆครับที่ให้เกียรติผมมากมายไก่กองมหาศาลเต่าล้านปีมากๆเลยทีเดียวพี่จะซาบซึ้งอะไรขนาดนั้นซาบซึ้งจริงๆครับเพราะว่าผมเนี่ยนะฮะมีความรักให้กับพี่ทิพย์มีความรักให้กับรายการคุยยกบ้านรักมากถ้ามีโอกาสจะขอบวชทดแทนคุณด้วยไม่ต้องขนาดนั้นเอาเป็นว่ารักคุยยกบ้านรักคุณผู้ชมก็พอแต่ไม่ต้องรักทีมขนาดนั้นก็ได้ที่มีคนรักอยู่แล้วเก็บรักเก็บเอาไว้ไม่เป็นไรเธอไม่รักไม่เป็นไรฉันให้เธอโอ้โหพี่แจ็คนี่มันเพลงนานมากเลยนะโอ้โหใช่คำว่านานมากใช่นี่ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นซึ่งถ้ารู้ว่านานมากและรู้ว่าตัวเองตอนนั้นเป็นวัยรุ่นแสดงว่าตอนนี้พี่ทิพย์เนี่ยอายุต้องอย่า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 ขอร้องขอร้องอย่าบอกใครนะเดี๋ยวร้องเพลงได้ขนาดนี้แสดงว่าวันนี้ต้องพาไปเจอกับคนที่เกี่ยวข้องกับเพลงนี้ก็เจ้าของเพลงนี้คือเจ้าของบ้านนี้เกิดทันไหมพี่เราจะไม่ทันร้องตะคร่องขนาดนั้นเรียกว่ามีเทปเขาอยู่ที่บ้านจะดีกว่าคุณผู้ชมคะใช้คำว่าเทปเด็กวัยรุ่นอาจจะไม่รู้จักย้อนกลับไปสมัยนั้นดิฉันต้องใช้ดินสอในเวลาหมุนเทปอะเวลามันออกมาแล้วถ้าเทปรู้สึกว่ายืดจะเอาไปที่แช่ตู้เย็นค่ะถูกต้องนะคะรู้กันหมดเลยอะอยากเจอแล้วใช่ไหมอยากเจอไปเลยสิบุ้งเจ๊โดนหลอกเจ๊อกหักเจ๊อยากตายตายเจ๊เอ้ยเจ๊รอก่อนเจ๊ไปไหนไปแล้วอย่าพึ่งไปเจ๊เจ๊จับเจ๊ทายาทสาวโรงแรมเอเชียและอดีตนักร้องสาวสุดฮอตเจ้าของเพลงดังหลายต่อหลายเพลงเช่นเก็บเอาไว้เจ๊อยากตายและอ้าอ้ายปัจจุบันใช้ชีวิตคู่กับคุณดราฟดวงฤทธิ์เป็นจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรไปคุยยกบ้านกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอิญจิรวรรณนะคะแล้วก็พี่ดราฟเดี๋ยวก่อนนะอย่างแรกเลยที่สงสัยมากคือตอนแรกที่จะมาบ้านเธอเนี่ยนะทีมงานบอกว่าตอนนี้กำลังมีน้องอยู่6เดือนใช่ค่ะแล้วนี่คือไงคือมาถึงนี่คือคลอดไปแล้วหรือว่าไงคะยังอยู่เนี่ยค่ะยังอยู่กับตัวนี่ค่ะนี่คือฝากไว้กับสามีครึ่งนึงผู้หญิงที่เขาขุนเดินได้คุณแบบนี้ส่วนใหญ่อยู่กับผมส่วนใหญ่อยู่กับผมคนนี้เขาชอบแพ้ท้องแทนค่ะใช่แล้วคือพอทราบว่าท้องสักแบบเดือนกว่าอะไรเงี้ยเอาละโอ้พี่มึนโอ้พี่ทำไมชอบทานอันนี้ผิดปกติแต่นี่ยังไม่มาเลยนะคะนี่เพิ่งทราบว่าท้องอะไรแบบทานของดิบไม่ได้เลยนะซึ่งปกติแบบทานได้เลยครับอะไรเงี้ยแล้วนี่คือ6เดือนแล้วแต่ขุนเหินอะไรยังแบบขอบคุณค่ะสุดยอดขอบคุณค่ะพี่ทิพย์พี่แจ๊คไม่พี่แจ๊คกี่เดือนแล้วนะฮะไม่นี่ของเมียนี่เขา6เดือนแปลว่าเหลืออีก3เดือนก็คลอดแล้วนอนของผมนี่เหลืออีกตั้งหลายเดือนท้องเหรอผ่อนบ้านผ่อนรถเองเหลือผ่อนเยอะเลยคือยังสวยมากเลยนะขอบคุณมากค่ะเชื่อว่าใครที่เป็นแบบยุคประมาณเอ็กตีไหนตีไหนตีก็พอนะพี่ทิพย์นะรุ่นใหญ่ยุคประมาณเราแบบนี้เนี่ยเราจะตามภาพสวยใสแบบ
ป๊อปป๊อปน่ารักน่ารักของพี่เอิญได้ยังสวยใสและป๊อปอยู่คอนเสิร์ตล่าสุดเดอะเน็กเวนเจอร์ผมนี่ไปยืนข้างเวทีเลยทำอะไรโอ้โหไปเช็ครองเท้าเขาส้นสูงเหลือเกินจะบอกคุณแม่เบาๆหน่อยคุณแม่ส้นสูงแรงมากเลยคุณพ่อว่ายังไงแบบว่าคนนี้เขาจะแบบเหมือนกับเราจะรู้ค่ะว่าแบบยังไงเขาก็จะแบบตามใจแต่อย่าให้ลูกฉันเป็นไรแล้วกันนะถ้าเป็นไรขึ้นมาที่ฉันก็จัดเต็มนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือลูกคนที่สองแล้วใช่ค่ะนะคะเอางั้นย้อนกลับไปสักนิดนึงพี่เอิญเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาละแต่พี่ดาบนี่สิหนุ่มหลอกกล้ามปูขนาดนี้อะไรเนี่ยนี่แบบนี่ปูอะคะแล้วตอนนี้ทำอะไรยังไงอยู่คะทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับเป็นรองอธิการบดีอันนี้ก็คือดูแลกิจการของที่บ้านครับส่วนหนึ่งที่ทำแปลว่ายังมีอย่างอื่นอีกเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ถ้าผมทำเองเนี่ยก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของกีฬาใช่ผมจะทำสโมสรกีฬาในสโมสรจะมีแบบมีค่ายมวยอาชีพมีทีมตะก้อทีมฟุตบอลทีมเทควันโดทีมกีฬาอะไรเงี้ยครับก็คือแทบจะทุกประเภทดูหุ่นแต่กีฬาหลักของพี่คือต่อยมวยค่ะต่อยมวยนี่ค่ะมีอยู่ด้านหลังต่อยมวยทุกเช้าอะไรเงี้ยค่ะเรารู้จักกันในชื่อเอิญจิรวรรณมาตลอดแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้มีอีกชื่อนึงด้วยใช่ค่ะเปลี่ยนชื่อค่ะก็เป็นนัชชาค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลค่ะก็เลยพยายามจะคีปให้เหมือนแบบเป็นจิรวรรณชัยรุ่งเรืองอะไรเงี้ยค่ะคนจะได้แบบน้องๆก็ยังจำได้พอตอนแรกแบบนัชชาชัยรุ่งเรืองแบบหายไปเลยเพราะว่านามสกุลก็ไม่ใช่ชื่อก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูปากนัชชาอีกครั้งนึงนะคนนัชชาป่ะนัชชาค่ะนัชชานะต้องถามว่าตอนนี้ดูแลอะไรอยู่บ้างในส่วนของเอิญก็ช่วยที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะก็ดูเกี่ยวกับด้าน PR เพราะว่าที่มหาลัยก็เป็นเหมือนแบบ non-profit organization ก็คือเราก็จะมีการทำกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสังคมใกล้เคียงที่อยู่ที่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่โรงแรมเอเชียก็ยังดูอยู่อันนี้คือกิจการที่บ้านไงก็ยังเป็น PR ที่เอเชียใช่ค่ะถามถึงบ้านเข้ามาเป็นบ้านที่แบบคือสวยแล้วก็เดี๋ยวนี้หายากมากอะที่จะเห็นบ้านเป็นไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นเรือนไทยที่บ้านนี้นี่คือเป็นบ้านของพี่ดาฟหรือว่าเป็นของคุณเอิญยังไงคะเป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็พอทราบข่าวว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยท่านก็เลยสร้างเพิ่มอันนี้ก็คือข้อดีของบ้านเรือนไทยครับคือเราสามารถเพิ่มได้เติมไปอีกใช่แต่จริงๆตอนแรกนี่คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับประมาณสักกี่ปีแล้วคะหลังนี้เกือบ30ปีได้แล้วนะโอ้แต่ก็ยังดูใหม่มากใช่เคยถามคุณพ่อไหมคะว่าทำไมถึงเลือกที่จะสร้างบ้านเป็นสไตล์ทรงไทยแบบนี้คุณแม่ชอบแล้วก็อยู่แล้วมีความสุขนะดูร่มเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกว่าเวลาต่อเติมเนี่ยถ้าเป็นบ้านปกติเนี่ยถ้าต่อเติมเนี่ยอาจจะเป็นคนละเรื่องหรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่เลยต้องมีการทุบต้องมีอะไรเงี้ยแต่ถ้าบ้านทรงไทยเนี่ยเราสามารถต่อเติมได้เลยเห็นไหมฮะนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า version วิชันขอบคุณนะคะวิชันพอพี่แจ๊คไม่พูดก็ไม่มีใครรู้เดี๋ยวส่งไปเรียนที่มหาลัยได้ไหมคะไปพร้อมคอร์สขอเทคคอร์สภาษาอังกฤษแล้วก็คอร์สกันแม่จะหล่อซะหน่อยแม่แล้วปกติเนี่ยนะคะอย่างอยู่ที่บ้านเนี่ยกิจกรรมที่ทั้งสองคนทำร่วมกันเป็นอะไรบ้างคะปัจจุบันเล่นกับลูกครับเล่นกับลูกตอนนี้ลูกคนโตกี่ขวบแล้วตอนนี้ขวบ9เดือนค่ะขวบ9เดือนแล้วอยู่ในท้องอีก6เดือนกว่าจะคลอดออกมาก็พอดีน้องก็2ขวบนี่ใช่ค่ะแล้วแพลนยังไงฮะว่าจะมีอีกสัก6คนโอ้ไม่ไหวค่ะเอาเข้าทีมฟุตบอลนะคะ1ทีมฟุตบอลมั้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ๊คกรุณาถามพี่ดาเพราะพี่ดาเค้าไหวค่ะเค้าไม่ต้องทำอะไรมากพี่นี่กรุณาถามพี่นี้ว่ากายวุฒิของพี่มันจะไหวอยู่มั้ยโอเคเข้าใจก่อนที่รายการของเราเดี๋ยวมันจะไปเลทอื่นนู่นนี่นั่นดิฉันขออนุญาตให้พี่เอิญกับพี่ดาพาชมบ้านสักนิดนึงได้ไหมเพราะนานแล้วเราจะได้มีโอกาสเห็นบ้านเรือนไทยที่อยู่กันแบบนี้ในยุคปัจจุบันนะคะก็เดี๋ยวให้เจ้าของบ้านพาชมได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงฮะเอาในฐานะที่เรายังไม่ได้รู้จักสนิทนอนเห็นเป็นนักแสดงรู้สึกไงก็น่ารักดีร้องให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมสำหรับเพลงที่ดังมากๆในตอนนี้